นุเพียเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรารับบทค่ะก็รับบทเป็นซีรีนนะคะก็เป็นค่อนข้างจะเป็นแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างทั้งแบบหน้าที่การงานคนภายนอกก็จะมองว่าเพอร์เฟกต์หมดหน้าที่การงานมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีแต่งตัวดีทุกอย่างตลอดแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เล่าได้ไหมอ่ะคร่าวๆว่าแบบสามีเป็นคือตอนนี้จะเล่าอะไรต้องระวังหมดเลยเพราะเรื่องนี้มันแบบพอจะเข้มข้นน่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่าเบื้องหลังก็คือรู้ว่าสามีของเราเนี่ยคือคนเจ้าชู้มากก็คือไม่หยุดก็คือคิดว่าถ้าแบบอาแต่งงานแล้วจะคิดได้จะอะไรได้แต่ก็ไม่ได้เลยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ครอบครัวมันเพอร์เฟกต์มันสมบูรณ์แบบเนี่ยใกล้หรือไกลตัวขนาดไหนคะสำหรับบทคาแรคเตอร์นี้เคยมีครอบครัวค่ะเคยแบบก็ยังมีครอบครัวอยู่เอ๊ะอะไรวะเคยอ่ะมีชีวิตอาแต่งงานอะไรแบบนี้ก็เอามาเชื่อมโยงได้บ้างค่ะในบางเรื่องอย่างเงี้ยยากไหมคะสำหรับตัวของคาแรคเตอร์นี้ครับยากนะคะคือเขาเป็นคนที่คือถ้าสมมติทั่วไปเวลามีปัญหาหรือใครมาด่าอะไรก็จะด่ากลับแต่อันเนี้ยเขาจะคิดเยอะแล้วก็ใช้ทุกอย่างผ่านความคิดผ่านสมองผ่านอะไรแล้วค่อยออกมาใช่ก็คือจะแตกต่างจากคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่เคยรับเลิฟแต่เรื่องยากที่สุดของดิฉันก็คือไม่เคยรับเลิฟซีนมาก่อนเลยตั้งแต่เข้าวงการมานี่เป็นเรื่องแรกที่เลิฟซีนแล้วก็ก็รุนแรงอยู่นะก็หนัวเยอะอยู่นะจูบแบบจนปากเบิ้ลอยู่นะเราอ่านบทเราอ่านบทเลยยังไงค่ะอ๋อพี่เขาไม่มีบทให้ค่ะตอนแรกอ่ะเขาบอกแบบว่าเรื่องนี้จะมีเลิฟซีนนะนิวเคลียร์พี่ดำบอกโอเคค่ะแล้วมันขั้นไหนคะก็คือเรื่องนี้แบบหนักหน่วงนะแล้วก็กับใครคะอ๋อกับชินอ๋อเพื่อนสนิทเลยแบบรู้จักกันมาเป็น10ปีก็อ๋อโอเคได้ค่ะไม่มีปัญหาเขินไหมล่ะค่ะตอนเข้าฉากเขินคนเขินทีมงานเพราะรู้สึกว่าเหมือนแบบเราต้องไปจูบกับคนอื่นให้คนอื่นดูแล้วมันไม่ใช่แค่จูบมันก็นัวแบบมีถอดส้งถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็ดูเรามันก็แปลกๆกันก็รู้สึกแปลกๆมากกว่าได้งานมาดูตื่นเต้นไหมคะนิวเคลียร์กับการแบบเราเลิฟซีนครั้งแรกด้วยอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นมากเพราะว่าชินด้วยแหละคือเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็แบบเหมือนมาคลายความกังวลของเราอะแล้วมันเอ้ยโอเคนะเว้ยพวกเราไหนมากอดทีดิไหนเรามาซ้อมมันก่อนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าชินก็ค่อนข้างจะส่งบทให้เราแบบค่อนข้างดีช่วยค่ะช่วยเยอะเลยอย่างก็มีขอโทษขอโพนึกก็แบบขอโทษแฟนแกก่อนนั่นนี่แต่แฟนเขาก็เข้าใจนะคะแบบพอเขาเสร็จแล้วเขาก็โทรคุยกันแล้วลิลี่ก็ถามว่าเซฟซี่หรอขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยชินก็แบบเอาแล้วงานจะเข้าหรือเปล่าลิลี่ก็บอกยังกลับมาทำไม่ดีเลยนะรอดแล้วเราลอดแล้วคุณชินก็ถึงขั้นสายตรงหาลิลลี่ขออนุญาตก่อนก็ต้องมีแบบก็ต้องมีบอกแหละเดี๋ยวเขาไม่เห็นตอนแบบออนแอร์แล้วจะตกใจแต่เราก็ไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วไงเพราะว่าก่อนรับไม่ได้เลยจูบจริงก็ไม่ได้บทไหนที่แบบอย่างอันนี้ตอนเลิฟซีนเราก็จะเป็นเหมือนแบบใส่เป็นฟิลเหมือนเกือบจะบราด้วยค่ะอย่างเมื่อก่อนมันกดดันหรือมันยังไงไหมกับการที่แบบว่าเราจะรับในบทอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยก็มีความกดดันบ้างนะคะเพราะจริงๆนิวก็เรียนการละครมาเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบเรื่องที่มันอนาจารหรือว่าเรื่องที่มันอะไรมันก็คือตัวบทอะคือไม่ได้อยู่มีอะไรกันแก้ผ้าหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมีต้นเหตุนำเรื่องให้มันเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมไม่ได้นะแต่ก็อ่ะตัดปัญหาช่วงนั้นข้างรักยอมทุกอย่างข้างรักเขาว่าอะไรก็ตามนั้นตอนนี้ข้างงานมากกว่าข้างงานมากกว่าค่ะใช่ก็คือไฟเขียวทุกอย่างเลยนะตอนนี้ถ้าจะรับแบบบทบาทไหนหรือยังไงอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูที่มาที่ไปอย่างที่นิวบอกไงว่ามันไม่ได้มาถึงมันโป๊ะเปื่อยหรือว่าเลิฟซีนเลยมันก็ต้องมีเหตุผลมีอะไรของมันแสดงว่านิวก็มีขอบเขตในการรับเลิฟซีนพอสมควรใช่ค่ะแล้วภาพที่ออกมาคือพี่ดำก็ส่งเลฟให้ดูว่ามันจะเป็นแบบอย่างนี้นะแสงสีมูดแอนโทนประมาณนี้มีอาร์ตคือภาพออกมาสวยมากมันไม่ได้ดูแบบอย่างนั้นอะมันดูเอ้ยภาพสวยแสงดีแล้วมูดแอนโทนมันโอเคมาก